นี่มันคืออะไรครับฮีทปั๊มเหรอหรือไงคอนเซ็ปต์มันคืออะไรฮีทปั๊มหรืออะไรยังไงอ๋อเป็นเตาค่ะเตาสุญญากาศเอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อฮีททรีทเมนต์ก็คือเผาเหล็กให้ร้อนหรือเผาอะไรให้ร้อนก่อนชุบแข็งอะไรประมาณนึงใช่ๆแล้วก็มีเบรสติ้งด้วยที่เป็นเบรสติ้งก็คืออันนี้จำลองมาสเกลเท่าไหร่เนี่ยอ๋อเดโช 1:9 อ่านออกเสียงว่าไงเนี่ยอะไรนะคะอ่านออกเสียงว่าไงเอาแวกค่ะเอาแวกของที่ไหนญี่ปุ่นหรือที่ไหนมีคนมีโชว์ญี่ปุ่นอยู่น่าจะเป็นมีสาวญี่ปุ่นหรือสาวไทยสาวไทยเนี่ยแหละค่ะสาวไทยแต่แต่งญี่ปุ่นนะค่ะนี่น่าเราแล้วนี่ต้องการจะสื่ออะไรอ๋อให้ดูเหมือนว่าการเวลาไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะลักษณะการทำในตัวขวดที่มันเป็นให้เป็นสุญญากาศด้านในอ่ะอืมก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าช่วงไหนที่มันต้องเป็นสุญญากาศอันนี้มันคือกระบอกน้ำเก็บความเย็นนะคะอ๋อเก็บกระบอกน้ำเก็บความร้อนความเย็นเนี่ยนะใช่มันก็เลยมีสูญญากาศตรงนี้กันเพื่อไม่ให้อะไรออกไม่ให้อะไรเข้าอะไรอย่างเงี้ยการความมันจะการความร้อนความเย็นเนาะใช่ค่ะโอเคว่าแล้วมีอยู่อันลองบีบดูมันเหมือนปุ่งโปร่งใช่มันเป็นแบบนี้นี่เองมีทั